รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยRevive นวัตกรรมใหม่อันทรงคุณค่าจากสวิตเซอร์แลนด์ผมหลุดร่วงต้องไฟต์ Revive เท่านั้นโทร1781เอาละครับคุณผู้ชมครับเชิญมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guest ตีสนิทพลังนะคะรายการสนุกของเรานะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยนะคะไปบุกบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาราเป็นเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยครับผมวันนี้เราเปิดรายการค่อนข้างแปลกแปลกยังไงพี่บ๊วยเราออกมาจากบ้านปกติเราอยู่หน้าบ้านเข้ามาเราออกมาก็เราสนิทอ่ะวันนี้เราเป็นเจ้าของบ้านวันนี้เราเป็นเจ้าของบ้านวันนี้นะครับเครื่องหาที่เราอยู่ตรงนี้มีมูลค่ากว่า50ล้านเราได้เป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหาร3ผมไม่กล้าหารด้วยผมไม่กล้าครับผมยังจะบอกว่าแขกรับเชิญวันนี้ครับบอกเลยว่าไม่มีเขาไม่มีตลกคำว่าเชิญยิ้มทุกวันนี้ครับไม่มีเขาไม่มีบอลถูกต้องครับผมผ่านมือผ่านรายการเข้ามาหลายชีวิตมากต้นตระกูลเชิญยิ้มครับสุดยอดและไม่ใช่ธรรมดาครับเขามีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นตลกคนแรกหน่อยในประเทศไทยเป็นถึงเลยนะเป็นถึงด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก็ยังเตะบอลกลางแดดเพื่อเอาละครับสวัสดีครับด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ธัญญาโพวิจิตรนะครับผมอาเป็ดเชิญยิ้มนี่คือต้นตระกูลเลยใช่ป่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเป็ดครับคุยกันทำไมนานทำไมไปเปิดทีหลังก็ได้มูลค่าเท่าไหร่ครับบ้านหลังนี้น่าจะประมาณ50ทั้งตกแต่งทั้งอะไรอยู่ประมาณน่าจะ50ล้านบาทหลุยส์วิตตองได้ใส่ไหมครับยังเลยครับพูดได้หลายมือนะคุณผู้ชมครับราคาอาเป็ดราคานี่รู้สึกว่า29,000หรือ20,000เท่าไหร่เนี่ย20,000เป็นคนชอบแว่นมากชอบแว่นครับผมนี่บอลเนี่ยบอลนี่ครับผมเข้ากับชุดบอลโอเคให้ไปเลยบอลเฮ้ยขอบคุณครับลุงเองเจอคุณพ่อใหญ่ทีวีโอ้ยซื้อมาแล้วไม่เคยได้ใช้ที่นี่ไม่ใช้แล้วอ่างใช้ไหมไม่ได้ใช้ไม่เคยได้ใช้เหมือนผมที่บ้านก็มีอ่างแต่ไม่ได้ใช้เอาไปทำอะไรคะเลยต้องไปใช้ข้างนอกเลยต้องไปใช้ข้างนอกไงไอ้บ้ามืดชีวิตของผมน่าสงสารมากสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกสวัสดีจ้าด็อกเตอร์ธัญญาโพวิจิตรครับนี่คือเจ้าของคฤหาสน์หรูย่านไม่ใช่คฤหาสน์บ้านธรรมดาหรอมูลค่าเท่าไหร่ครับบ้านหลังนี้น่าจะประมาณ50ทั้งตกแต่งทั้งอะไรอยู่ประมาณน่าจะ50ล้านบาทเดี๋ยวนะมันเนื้อที่เท่าไหร่นะคะเนื้อที่ก็ประมาณ355เกือบไร่เกือบไร่ตกแต่ง50ล้านไม่ธรรมดานะฮะซื้อที่ดินเปล่ามาสร้างอาเป็ดอยู่บ้านหลังนี้มานานหรือยังคะ8ปีแล้วลูก8ปีแล้ว8ปีแล้วเนาะก็นานแล้วเนาะอยู่กันกี่คนคะจริงๆอ่ะอยู่กันประมาณ 2-3 คนที่เหลือเป็นคนงานบ้างใครบ้างเพราะลูกก็แยกครอบครัวไป2คนก็แยกครอบครัวหมดก็อยู่กับลูกสาวเปิดตัวเตะบอลแบบนี้ครับบอกเลยว่านอกจากจะเป็นตลกระดับล็อกเกอร์แล้วคุณผู้ชมครับยังมีดีกรีครับเป็นถึงนักฟุตบอลอาวุโสทีมชาติว้าวทีมชาติไทยเล่นอยู่กับของคุณเทพิชักนายกสมาคมนักฟุตบอลอาวุโสเขาเราก็ไปออกกำลังบ่อยส่วนมากจะตั้งทีมคือตั้งทีมเนี่ยทีมเนี่ยทีมเตะสีทั้งหนึ่งตั้งมาปี2531แล้วเล่นฟุตบอลการสุดสมมาตั้งแต่ปี31ว้าวแล้วก็ยังเล่นอยู่ใช่ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่60แล้วปีนี้29ปีแล้วครับ29ปีก็ยังเล่นอยู่เป็นถึงนี่เลยผู้จัดการทีมฟุตบอลนะคุณผู้ชมครับเป็นมากมายเป็นสภากรรมการสมาคมฟุตบอลอะไรบ้างลุงในสมัยยุคของอาจารย์วิจิตรเกตแก้วเป็นสภากรรมการสมาคมฟุตบอลในสมัยของคุณวรวีมกุฎีและเป็นผู้จัดการทีมชาติหญิงนะครับอายุ19ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสโมสรตังเอฟซีในสมัยก่อนไปเป็นประธานสโมสรตังเอฟซีอยู่เป็นคนกลางเป็นคนครับผมเป็นคนกลางครับว้าวคุณผู้ชมครับเราเปิดรายการด้วยอีกหนึ่งบทบาทของอาเป็ดที่เราอาจจะรู้น้อยเรื่องนี้เรื่องด้านฟุตบอลวันนี้ขออนุญาตนะครับรู้ทุกซอกทุกมุมเลยที่หลายคนอาจจะเป็นด็อกเตอร์ได้ยังไงมาเป็นตลกได้ยังไงทั้งที่บ้านจนมากครับผมตลอด1ชั่วโมงนี้คุณผู้ชมครับเราจะรู้ว่าที่มาของเจ้าของธุรกิจครับเครือข่าย50ล้านเจ้าของมีบริษัทด้วยบริษัทสามารถสร้างตลกประดับทั่วฟ้าเมืองไทยในประเทศไทยด้วยแล้วมี
ต็นท์รถที่บ้านด้วยใช่ครับผม5คันของนี่ของผม3คันที่ใช้อยู่คันนี้เอมมี่ไอเนี้ยซีรีส์7ตัวเนี้ยซื้อมายังเพิ่งขับได้ไม่ถึง 40,000 โลเนี่ยใช้มาก็จะ6ปีแล้วว้าวใช้น้อยใช้น้อยจังอ่ะเราก็ใช้ไอ้ไอ้นู่นจะเยอะไงอยู่รถตู้ไงที่สังเกตคือทะเบียนเหมือนกันหมดเลยทะเบียนรู้หรามากคือจะเป็นคนดูวงจุ้ยครับลุงแล้วคนที่ดูวงจุ้ยบอกว่าคุณเปิดต้องใช้เลขนี้นะครับเบอร์8383เราก็เลยต้องซื้อมันดีไงถ้าเขาทักมาแล้วจริงจกทักยังเรายังต้องเออเฮ้ยลองไหมลองไหมก็ใช้มาก็ดีมาตลอดเลยทุกคันก็ใช้หมดเลยเฉพาะของผมของภรรยา81แล้วตรงกับเลขที่บ้านเลขที่บ้านกับ81นี่ก็ดูตามฮวงจุ้ยทั้งหมดแสดงว่าบ้านหลังนี้ถูกฮวงจุ้ยหมดเลยก็โอ้โหเป็นคนที่ดูบ้านเลขที่ด้วยอันนี้คืออะไรคะนี่คือทุกวันจะไหว้ลูกครูบาอริยชาติอริยจิตโตแห่งวัดแสงแก้วโพธิญาณตอนนี้เป็นท่านคุณแล้วก็ศรัทธาในตัวท่านเป็นลูกศิษย์ท่านแสดงว่าก่อนออกมาทำงานต้องไหว้ไหว้ทุกวันไหว้ที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวจะต้องละพาอยากให้ไหว้ตรงไหนเดี๋ยวจะไหว้เริ่มต้นไหว้ให้ดูเลยเพราะวันนี้ยังไม่ได้ไหว้เดี๋ยวจะได้ไหว้เลยมาเลยนี่คือจะไหว้จากตรงนี้ก่อนเลยนะก่อนออกจากบ้านนะคุณผู้ชมครับก่อนออกจากบ้านแล้วก็มาจุดเทียนข้างหน้าทำทุกวันเลยใช่ไหมทุกวันครับทุกวันอาเป็ดทำแบบนี้มากี่ปีครับทำมาตั้งแต่บ้านหลังนี้เปิด8ปีใช่ครับแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยแล้วก็ออกจากบ้านวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราได้รับความรู้มากจากอาเป็ดขอบคุณอาเป็ดด้วยครับที่เป็นแขกรับเชิญของเราครับผมรายการของเราลาไปแค่นี้ก่อนแล้วครับสวัสดีครับยังไม่ได้ไปไหนพี่เริ่มต้นนี่แค่เริ่มต้นค่ะผมสงสัยนะอันนี้ผมอยากรู้ถ้าลุงมีธุระลุงไปทันเหรอก็ต้องทำก่อนที่จะไปจริงป่ะต้องเตรียมตัวก่อนคือเผื่อเวลาไว้คุณใช่ครับถึงว่ามีทั้งโชคลาภและบารมีคุณผู้ชมครับอันนี้ผมเห็นเลยคือว่าคนที่พร้อมเขาเตรียมตัวก่อนครับเขาจะคือเป็ดถ้าทำงานไม่มีสายเตรียมตัวก่อนครับแล้วก็นานๆไหว้ไม่เคยไหว้พระบ่อยเพราะตอนหลังเลยมาอยู่บ้านนี่ต้องไหว้ไหว้ไหว้พอมีวงจุ้ยต้องเริ่มไหว้พระ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 แล้วก็เริ่มไหว้พอไหว้ปั๊บเหมือนกับติดไม่ออกจากบ้านถ้าไม่ได้ไหว้พระลืมต้องไม่ได้ต้องไหว้ออกมาปั๊บต้องไล่มาเลยต้องไล่มาเลยถึงตรงนี้จริงๆตรงนี้เราจะเปลี่ยนนะก็จะทำตรงนี้เป็นชั้นเนี่ยเดินเข้ามาข้างในเลยคุณโอ้โหครับอะไรครับผู้ชมครับตรงนี้จะเปลี่ยนพื้นใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยตรงนี้จะทำสูงขึ้นมาจะเอาสมเด็จรัชกาลที่5ร.9ในหลวงแล้วยกให้สูงขึ้นยกให้สูงขึ้นแล้ววางตรงนี้เป็นชั้นที่จะวางแล้วผมจะได้มาไหว้ตรงนี้ที่เดียวเลยเพราะตอนนี้เยอะแล้วก็แยกกันอยู่ถูกนี่ก็ห่วงจุ้ยแปลนนี้ผมเป็นคนวางเองนะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เนี่ยผมต้องการหนึ่งห้องแม่ยายอยู่ต้องอยู่ฝั่งนี้ห้องพ่อแม่อยู่ฝั่งนี้ครับเวลามาจากต่างจังหวัดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ผมอยากได้สูงสูงคือเข้ามาแล้วมันจะโล่งเวลาผมนั่งแล้วสบายแล้วพอผมเดินมาดูตรงนั้นได้ถ้าแขกมาใครมาผมจะได้มาดูได้ว่าเออใครมาอะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะได้เตรียมตัวชั้นลอยแล้วหลังจากพอเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยตรงนี้เป็นฮวงจุ้ยแล้วตรงนี้เป็นฮวงจุ้ยแล้วหมายถึงบันไดใช่ไหมคะบันไดเป็นบันไดสี่ขั้นแล้วก็บันไดนี้สังเกตดูถ้าดูให้ดีนะนายเอมี่ดูดีนะลูกมันจะเชื่อมไปถึงบันไดโน่นเห็นไหมเห็นไหมมันมองจากมุมนี้มันจะเหมือนต่อกันแล้วมันจะคือจะมานี่เลยไม่มีเหตุผลไม่มีความหมายอะไรครับเป็นหลักอาจารย์บอกอาจารย์บอกพี่บานสุขสันต์อะไรคะโอ้โหรองเท้าเยอะมากผมเป็นคนบ้ารองเท้าโอ้ผู้ชมผู้ชมนี่แว่นลุงเป็ดเป็นคนชอบแว่นชอบอันนี้ก่อนเข้ามาดูแว่นก่อนเอาเลยแว่นก่อนมาดูแว่นก่อนอันนี้ห่วงจุ้ยป่ะครับครับผมไม่ห่วงจุ้ยครับเป็นคนชอบแว่นมากชอบแว่นครับผมเนี่ยหยิบปั๊กก็ใส่เลยไปเลยให้พี่บอลให้นำสกุลเชิญยิ้มแล้วก็ให้ลุงให้รองเท้าผมมาแล้วให้หมดอ่ะเรียกลุงนี่สวยนะเรียกลุงเพราะอะไรอ่ะเรียกลุงลุงพี่พ่อบอลบอลเนี่ยบอลเนี่ยครับผมข้ากับชุดบอลบอลโอเคให้มึงไปเลยบอลเฮ้ยขอบคุณครับลุงจริงเอาไปดูรองเท้าไปดูรองเท้ารองเท้าไหมคะมาดูรองเท้ารองเท้าห้องนี้เป็นของอาเป็ดอย่างเดียวเหรอฮะใช่รองเท้าเยอะมากนี่ของผมถือว่าเป็นผู้ชายที่เงียบอยู่เหรอใช่นี่ของผมทั้งหมดนี่ไอ้นี่ซื้อมาเนี่ยได้ใส่ไหมครับไม่ได้ใส่เลยเนี่ยหลุยส์วิตตองได้ใส่ไหมครับยังเลยครับพูดได้หลายมือนะคุณผู้ชมครับ
ยังไม่ได้ใส่ทำไมถึงไม่ใส่ครับก็มันมีหลายเขาไม่รู้จะใส่คู่ไหนก่อนนะมันเยอะราคาอาเป็ดราคานี่รู้สึกว่า29,000หรือ20,000เท่าไหร่เนี่ย20,000ยังไม่ได้เท่านั้นนะครับมีคู่ไหนที่รู้สึกว่าใส่แล้วชอบมากที่สุดไหมครับครับผมนี่ M&D จะใส่พวกนี้อันนี้ที่ใส่บ่อยสุดใช่จะใส่พวกนี้แต่ว่าช่วงนี้ใส่ไม่ได้มาชิโน่เพราะตรงนี้ใส่ไม่ได้ M&D นะจ๊ะตอนนี้มีทั้งหมดกี่คู่คะเป็ดรู้ไหมรองเท้าทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ100คู่ว้าวครับผมนี่ก็ใส่บ่อยเปรี้ยวอ่ะนี่หอมเป็ดใช่นี่ใส่บ่อยนี่เป็นลิมิเต็ดใส่บ่อยซื้อจากเกาหลีมาซื้อจากเกาหลีเพราะเป็นคนที่ชอบรองเท้ามากเคยจนไม่เคยไม่มีรองเท้าใส่แล้วขอตังค์แม่ซื้อรองเท้าแม่บอกไม่มีนั่นคือเป็นความจำฝังใจโอ้โหไม่มีเงินตังค์ซื้อรองเท้าแตะผู้ชมครับใช่ครับใครที่รู้สึกว่าชีวิตลำบากผมว่าพลาดเทปนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็ดเป็นต้นแบบของคนที่ไม่มีกินมาก่อนไม่มีครับไม่มีครอบครัวมีทั้งหมดกี่คนครับ6คนครับ6คนคุณพ่อขับรถจักรยานมารับ300ทีมก่อนเหรอแล้วจาก300ทีมมาเป็นรถหัวหมูจนมีทุกวันนี้ได้ยังไงครับผมต้องติดตามครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับจ้าผมสนใจพระประธานครับใช่ครับองค์นั้นหูได้มานานมากแล้วจากไหนครับได้จากไหนครับว่าถนนโค้งอ่ะบอลโอ้สมโจ๊กสมโจ๊กใช่ใช่สมัยนานมากนี่ผมนอนตรงนี้คนเดียวมันมีสองเตียงกันลุงครับนี่ลูกสาวนอนตรงนี้กับภรรยาอ๋อผมนึกว่าน้าปูให้ลุงนอนครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมากผู้ชายมันดีมันทะเลทลายบ้างเป็นธรรมชาติก็ไม่ทันหลังเฮ้ยเดี๋ยวตีพี่บอลธรรมชาติให้ผมดูว่ามีอะไรจะพูดให้พี่บอลโดยพี่บอลเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ขยันทำมากินมากเลยเรื่องอื่นไม่มีเลยพี่บอลไม่มีเลยครับไม่มีหยุดหย่อนครับRevive นวัตกรรมใหม่อันทรงคุณค่าจากสวิตเซอร์แลนด์ผมหลุดร่วงต้องไฟท์ Revive เท่านั้นโทร1781ใหม่ Magic Essence กระชับรูขุมขนผิวดูใสเนียนละเอียดชัยชนะด้วยมหัศจรรย์จากธรรมชาติหลากหลายประโยชน์เสริมสุขภาพในเม็ดเดียวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทม์แคปซูลโทร1781คุณผู้ชมครับกลับมาสู่รายการ The Guest ที่สนิทคนดังนะครับเราอยู่กับต้นตระกูลเชิญยิ้มครับต้นตระกูลเชิญยิ้มแล้วก็อยู่กับดร.ธัญญาโพวิจิตบุคคลที่ปูเส้นทางให้กับวงการตลกตอนนี้เป็ดก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วสบายๆนะคะนี่เราเข้ามาในบ้านปุ๊บบ้านใหญ่มากมีกี่ห้องคะกว้างทั้งหมดมีเนี่ย1ห้องแม่ยาย2ห้องแม่แล้วข้างบนอีก3ห้องเอ้ยอีก4ห้อง2ชั้นเหรอคะใช่2ชั้นเป็น6ห้องพื้นที่ใช้สอยประมาณกี่ตารางเมตรรวมแล้วทั้งหมดรวม 1,000 ตารางเมตรโอ้ไม่8ที่50ล้านนะขออนุญาตเยี่ยมชมบ้านเลยครับเอาไปเลยสิอยากไปกันไปเลยอยากจะดูตรงไหนมาเลยห้องพระตั้งแต่เบรกที่แล้วนี่ยังไม่หายเหนื่อยเลยครับห้องพระขึ้นข้างบนเลยขึ้นชั้น3เลยเอามาไหว้พระก่อนด้านหนึ่งเป็นพระพุทธรูปครับด้านหนึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ใช่ครับด้านนี้เป็นเกจิอาจารย์ครับใช่ครับพระโพธิสัตว์เทพด้านนี้เป็นเทพพระโพธิสัตว์ด้านนี้เทพนะครับสวยเนาะพระประธานผมสนใจพระประธานครับใช่ครับองค์นั้นหูได้มานานมากแล้วจากไหนครับได้จากไหนครับว่าถนนโค้งอ่ะบอลโอ้สมัยตอนนั้นใช่ๆสมัยนานมากนานมากแล้วตรงก่อนสระบุรีสระบุรีสระบุรีตรงก่อนถึงมวกเหล็กสวยจังคนนี้มีพัดครูบาหมดครูบามีหมดครับมีหมดครับทุกอย่างคือตอนนี้มีจีวรครูบาอาเป็ดนับถือครูบาใช่ครูบาอริยชาติครูบาอย่างนี้นับถือเพราะอะไรครับก็มีเหตุผลแน่ๆคือบังเอิญเนี่ยหลายคนก็ไปกันครูบาจะเข้านิโรธกรรมนิโรธกรรมคือเข้าไปอยู่ในหลุมลึก1เมตรกว้าง1เมตรแล้วมีกระโจมยืนก็ไม่ได้ต้องนั่งแบบนี้แล้วมีน้ำอยู่บาทนึงแล้วก็อยู่ใน7วัน7คืนมีคนมาไปนิมนต์ไปเจอครูบาครั้งแรกเจอที่บ้านพระผู้ของภรรยานานหรือยังครับก็แล้วก็สักประมาณสัก4ปีได้แล้วก็ไปเห็นครูบาทุกครั้งเวลาเข้าออกจากนิโรธกรรมเนี่ยคนเป็นหมื่นพี่บวยครั้งแรกที่ไปนี่จะเล่าให้ฟังเลยว่าเจอพิธีหารจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นอีกเรื่องนึงนะครับผู้ชมครับมหัศจรรย์แต่ผมเห็นกับตาผมไปรับครูบาตอนอายุได้ตอนประมาณ4:00ครับผมว่าตอน4:00ครับรับที่หลุมที่อยู่เนี่ยเลยจากวัดเนี่ยประมาณ500เมตรเขาบอกว่าถ้าพระที่ออกจากนิโรธกรรมนี่เหมือนพระใหม่บริสุทธิ์เหมือนฉะนั้นใครได้การที่อยู่ในการที่อยู่ในบริเวณที่ถูกจำกัดแล้วไม่ได้ฉันด้วยไม่ได้ขับถ่ายด้วย7วัน7คืนนี่คือ
เรียกว่าโทรมนะถ้าเป็นคนปกติคืออยู่ไม่อาจจะเสียชีวิตเลยแต่ครูบายังไงครับก็ผมรับออกรับมาเชื่อไหมว่า500เมตรตี4รับออกมาจากหลุมมาวัดเนี่ยมาถึงวัดตอน9โมงเช้าอยู่บนแค่ขยับไม่ได้คนใส่บาตรกันเป็นหมื่นขยับไม่ได้ผมก็ละตอนชาพอผมรับครูบาตอนตี4ผมลาครูบากลับไปพักที่โรงแรมบอกพรุ่งนี้ผมต้องกลับกรุงเทพครูบาเดี๋ยวโยมพี่เป็ดเพิ่งกลับโยมพี่เป็ดขึ้นมายืนข้างครูบามาเททองด้วยกันก่อนเลยก็เริ่มเททองด้วยกันผมเนี่ยหันมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมมองพวกเนี้ยลูกแก้วประมาณอย่างเงี้ยลูกแก้วนะกลมๆเงี้ยลอยบุ้มบุ้มบุ้มผมก็ผมสะกิดผมตกใจอ่ะครูบาลูกแก้วไม่มีที่ยึดด้วยไม่มีเลยลอยอยู่บุ้มบุ้มบุ้มลอยบนอากาศอ่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรวะนั่นคือครั้งแรกนั่นคือครั้งแรกที่ผมเห็นกับตาเลยไม่รู้คนอื่นเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมนี่เห็นกับตาแล้วผมเป็นคนสะกิดครูบาก็เลยศรัทธาครูบาตั้งแต่วันนั้นว้าวแล้วก็ปรารถนาตัวเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่วันนั้นการที่อาเป็ดได้มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวครับทางจิตใจชีวิตอาเป็ดเป็นยังไงครับผมว่าผมมีแต่ดีก็ดีนะว้าวคือไม่จำเป็นนะผมบอกคุณผู้ชมคือไม่จำเป็นต้องเป็นครูบาก็ได้คือเรายึดใครก็ได้องค์พระหรือองค์ไหนก็ได้เราต้องศรัทธาใช่ไหมเราต้องศรัทธาถึงสิ่งที่ศรัทธาเนี่ยบางคนก็บอกไปงมงายทำไมไม่จริงผมว่าถ้าเราศรัทธาปั๊บเราจะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตแล้วโอ้คุณผู้ชมครับเราวันนี้ตั้งแต่ต้นรายการมาไหว้พระเข้ามาเจอกับมาดูในบ้านก็ดูห้องพระก่อนถือว่าเป็นมงคลแล้วขออนุญาตชมห้องนอนเลยได้ไหมได้เลยไปเลยไปครับนี่คือห้องนอนนี่คือห้องนอนครับผู้ชมครับเชื่อไหมว่าขนาดพี่บอลเนี่ยสนิทกับอาเป็ดมากไม่เคยมาด้วยใส่ชุดข้างล่างใส่ชุดข้างล่างขึ้นดูไปข้างล่างครับนี่ผมนอนตรงนี้คนเดียวมันมี2เตียงกันลูกครับนี่ลูกสาวนอนตรงนี้กับภรรยาอ๋อผมนึกว่าน้าปูให้ลุงนอน ผมนอนข้างบนคือกับลูกเนี่ยแสดงว่าสนิทกันมากผมไม่ได้ฮะอย่าไปอย่างจากผมเลยมาห่างจากผมไม่ได้เลยลูกสาวอายุเท่าไหร่แล้วลูกสาวตอนนี้19แล้วลูก3คนคนโตคนโตอายุคนโตอายุ40เป็นด็อกเตอร์ปุ้มเหมือนกันนั่นจบด็อกเตอร์เหมือนกันใช่ครับนั่นจบด็อกเตอร์เหมือนกันครับชื่อปุ้มปุ้มใช่คนกลางคนกลางชื่อปอมนะครับแล้วก็ชื่อพีพีคนเล็กเนี่ยคนเล็กชื่อ19ซึ่งจริงๆก็มีห้องนอนอยู่ฝั่งนู้นแหละแต่คือเราอยากจะใกล้ชิดลูกสาวคนเดียวลูกสาวคนเดียวรักมากหัวมากยังไงบ้างครับใช่ครับก็ต้องไปรับไม่ได้มีแฟนได้ไหมก็ธรรมชาติของผู้หญิงต้องมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ถึงวัยก็ยังอย่าเพิ่งมีใช่ไหมแต่ต้องอยู่ในเวลาพอ40แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาเมื่อเขาจะเจอเขาจะเจอเนื้อคู่เจอคนแต่ใช่ไหมก็ต้องเจอกันในสิ่งที่ดีๆผู้หญิงเนี่ยเราต้องระวังมากกว่าผู้ชายพี่โบยทุกอยู่ที่ว่าผู้ชายที่เป็นแฟนน้องกล้าเข้ามาหาลุงหรือเปล่าดูแลคือไปรับไปส่งลูกสาวทุ่งเนี่ยไปรับไปส่งเรียนอยู่มงเทพเราเคยไปรับเลิก4ทุ่มปรากฏไม่เลิก4ทุ่มเลิกเที่ยงคืนเราก็นั่งดื่มในรถ2คนรอลูกพ่อแม่2คนรอใช่ครับรอแม่ก็ส่งทุกเช้าเนี่ยตะกี้ก็ไปส่งมาส่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรียนก็ไปรับมี4 3ตรงที่ออกจากบ้าน2ทุ่ม3ทุ่มก็ไปรับลูกสาวกิจกรรมก่อนจะจากกันสมมติลูกไปเรียนปุ๊บเราจะบอกอะไรหรือทำอะไรบ้างครับก็ทุกวันลูกจะต้องมาหอมผมตัวครับครับลูกจะต้องมาหอมผมวันเมื่อวันเกิดเค้าเมื่อวันที่27เนี่ย27เนี่ยค่ะก็จัดงานวันเกิดอวยพรให้เขาซื้อของซื้อของให้เนี่ยใช่ก็บอกว่า 6,935 วันของลูกที่พ่อได้หอมแก้มลูก 6,935 ครั้งแล้วบอกรักลูก 6,935 ครั้งครบรอบ19คนของลูกนี่เป็นมุมหนึ่งที่คุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมไม่เคยได้เจอนะผมก็เพิ่งมาสัมผัสอาเป็ดน่ารักมากเป็นมุมนึงคือเป็นมุมที่แบบครอบครัวสำคัญครับเป็นสำคัญมากสำคัญคือวันนี้เราครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมากผู้ชายบางทีมันทะเลถลายบ้างธรรมชาติก็คือมันก็บางทีมันเหน็ดเหนื่อยมันก็ใช่ไหมไม่ทันหลังแล้วเดี๋ยวที่พี่บอลธรรมชาติไม่ผมดูว่าเป็นอะไรจะพูดให้พี่บอลโดยพี่บอลเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ขยันทำมาหากินมากเลยเรื่องอื่นไม่มีเลยพี่บอลไม่มีเลยครับไม่มีหยุดหย่อนครับผมแล้วมาเราก็ธรรมดาของมันชีวิตครอบครัวเนี่ยมันถ้าเราทำให้เข้าใจกันเราเชื่อใจกันทุกอย่างมันก็จบมันก็ไม่มีอะไรคือผมจะบอกว่าผมเห็นพี่มี่พี่บอยอาจจะไม่เคยเห็นตั้งแต่ลุงอยู่ทาวน์เฮาส์ผมเห็นลุงตั้งแต่วันอยู่ทาวน์เฮาส์ไอ้นี่เป็นเด็กโอ้โหพ่อมันเนี่ยบอกว่าพ่อมันเนี่ยคือรัก
อามากรักมากมากพ่อก็เลยเรียกว่าเป็นลุงใช่ครับแต่พ่อมันคนรักเรามากโอ้โหยิ่งใหญ่มากผู้ชมสมัยเป็ดเชิญยิ้มโด่งดังยิ่งใหญ่มากมุมนี้น่าสนใจมากต้นกำเนิดต้นตระกูลเชิญยิ้มบอลเชิญยิ้มตระกูลเชิญยิ้มนายโยกเชิญยิ้มทุกคนอ่ะเยอะมากจากเชิญยิ้มถึงแม้ไม่ใช่เชิญยิ้มเขาก็ผ่านมือมาเยอะมากครับขออนุญาตคุยเรื่องนี้ได้ด้านล่างนะครับคุณผู้ชมครับครับเดี๋ยวให้ไปดูในด้านในเขาสภาสภามาเป็นแขกที่เปิดมากครับห้องสภายังไม่ดูนี่เนี้ยมากเลยนะคะนี่เยอะมากนี่สูตรนี่ด้านนี้ก็ชุดใส่บ่อยคือสูตรครับด้านนี้ก็กางเกงเสื้อผ้าด้านนี้ก็เสื้อผ้านี่คือชุดที่ใส่บ่อยที่สุดนี่ชุดกอล์ฟใช่ครับลืมหมดแล้วครับนี่เสื้อผ้ากางเกงอยู่นี่ของเราหมดของเราทั้งห้องนี้คือของเราหมดเข้าดูห้องน้ำเข้าดูนะครับเชิญนะเชิญห้องน้ำกว้างทีวีโอ้ยซื้อมาแล้วไม่เคยได้ใช้ทีวีไม่ใช้แล้วอ่างใช้ไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มันเราเสียเวลาจะมานอนบอกคุณผู้ชมหน่อยครับอาเป็ดบอกคุณผู้ชมไม่เคยได้จำไม่เลยนะครับถ้าคิดจะทำอะไรก่อนตัดสินใจให้แน่ก่อนแล้วจะมาเสียใจว่านี่คือจะต้องมาเก็บไว้วางไว้เป็นพ่อที่สวยเนี่ยแสนตอนสมัยนั้นซื้อแสนกว่าบาทกับสองแสนจากซุ้มจากซี่นะเคยใช้ไหมครับตั้งแต่ไม่ได้ใช้แปดปีไม่เคยเลยเหมือนผมที่บ้านก็มีอ่างแต่ไม่ได้ใช้เอาไปทำอะไรคะเลยต้องไปใช้ข้างนอกเลยต้องไปใช้ข้างนอกไงไอ้หน้ามืดชีวิตของผมน่าสงสารมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะออกจากห้องนี้ไปคุยต้นกำเนิดของตระกูลเชิญยิ้มตลกที่มีชื่อเสียงมากสุดในประเทศไทยเดี๋ยวเราพี่ขนาดนั้นลูกพอแล้วลูกเอ้ยอันนี้มันก็เจ็บช้ำพอใช้อ่างนอกเหรอใช้อ่างนอกครับผมอ่างบ้านไม่ค่อยชินเล่นอาชีพครั้งแรกขึ้นไปนครสวรรค์ก่อนเลยพบกับตลกคณะ4ทะเลนคุณ4ทะเลนขึ้นไปนะคณะแดงโอ้โหเงียบกิ๊บไม่มีอะไรเลยเงียบกิ๊บแบบก็มีคนนึงถือแก้วไอ้แก้วเบียร์แก้วเบียร์ใหญ่ไอ้ตลกสักอะไรเล่นอะไรไม่ขำเลยแล้วคนที่เราสร้างมาแล้วคนที่มาลาเรามีคนเดียวนะคือหน่งใช่ใช่แต่คนอื่นที่ดังแล้วไม่มีตัวไหนมาขอสักคนดังและกระจายหนีหมดทุกตัวใหม่ Magic Essence กระชับรูขุมขนผิวดูใสเนียนละเอียดชัยชนะด้วยมหัศจรรย์จากธรรมชาติหลากหลายประโยชน์เสริมสุขภาพในเม็ดเดียวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทม์แคปซูลโทร1781ครับผมว่าหลายๆคนอดใจรอช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะรู้เส้นทางของตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่เป็ดเชิญยิ้มครับผมทำไมถึงมาเป็นตลกที่บ้านที่บอกว่าอาบอกว่าที่บ้านใช่ที่บ้านลำบากยากจนก็พ่อขับแท็กซี่แม่เป็นแม่บ้านมีพี่น้อง6คนค่ะแล้วก็พี่ชายคนโตขึ้นมากรุงเทพใช่มั้ยมาเรียนพาณิชย์ในฝันเราไม่ได้อยากเป็นครูแม่บอกว่าต้องไปเรียนครูคนที่2เพราะพี่ชายเรียนพาณิชย์แล้วเองก็ต้องไปเรียนครูไปเรียนแม่ก็เรียน2ปีเรียนครูเรียน2ปีแล้วกลับมาอยู่บ้านเป็นครูที่บ้านเราบอกเราไม่เรียนครูเราไม่ชอบชีวิตตอนนั้นเราอยากเป็นอะไรครูตีเราทุกวันเราโดนตีทุกวันเลยทุกวันก็เลยไม่อยากเป็นครูเลยเบื่อครูก็ไม่ชอบครูเป็นบอกชีวิตเด็กๆลำบากมากใช่ชีวิตลำบากมากจะซื้อรองเท้าแตะก็ไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าแตะก็ต้องเก็บเงินใช่เขาต้องไปเก็บเงินไปซื้อรองเท้าแตะคือตอนตื่นตีสามกว่าตีสี่จากบ้านไปในตลาดใน1กิโลเมตรต้องเดินกับพี่ชาย2คนทำไมต้องตื่นตีสี่เพื่อต้องการไปเอากระดิ่งกระดิ่งขายไอติมมันจะต้องมีกระดิ่งใช่ไหมก้องแกงก้องแกงก้องแกงเพราะว่ามันไม่ต้องตะโกนเสร็จก็ถือไอเนี่ยถังไอติม2ถังก็แบกขึ้นบ่าไปเอาไปขายเสร็จแล้วก็ในก็ถือถุงกระสอบไปด้วยติดไปด้วยก็ขายติมเดินไปตามสวนยางเสร็จพอเสร็จขายติมหมดปั๊บก็เก็บขี้ยางดินที่มันไอเศษยางขี้ยางน้ำยางที่มันไหลลงดินก็เก็บใส่เก็บก็มาล้างขายกิโลละสลึงกิโลละ10บาทเพื่อเอาเงินมาซื้อรองเท้าเพื่อมาเงินมาซื้อได้เงินมาก็จะซื้อรองเท้าไม่ซื้อดีกว่าว่ายังไม่ซื้ออดใจไว้หน่อยว่ายังไม่ซื้อเก็บเงินไว้ก่อนก็เก็บเงินว่าวันเสาร์ที่เดินเท้าตลอดเดินเท้าตลอดแล้วก็ไปซื้อก็เก็บได้ปั๊บก็เลยไปตลาด
ไปซื้อสมัยก่อนมีมะม่วงดองไอ้มะยมดองอะไรยั่วใจยั่วใจแล้วก็มีฉลากจับเป็นไม้เด็กๆที่เราเล่นๆนะจับฉลากไปซื้อพวกฉลากที่จับได้โน่นนี่มาก็เอาเงินเนี้ยไปลงทุนซื้อทำใช่ไหมมาขายก่อนเลยเพราะขายปั๊บมันก็มีกำไรก็เอากำไรนั้นแหละไปซื้อรองเท้าแต่เงินต่อเงินไม่ใช่หาไม่ใช่ขายของมาปุ๊บได้ขายของมาครับเอามาเป็นต้นทุนครับไปลงทุนเพิ่มเพิ่มและเอากำไรที่ครับมาซื้อรองเท้าว้าวจากอนาคตครูมาเป็นตลกได้ไงครับก็มันก็เปลี่ยนอยากเป็นตลกมากอยากเล่นอยากฝันตลกตอนนั้นคือตอนนั้นเล่นดนตรีอยู่แบงค์เล่นดนตรีเป็นอยู่แบงค์นะทำงานแบงค์นะครับครับแล้วหมายถึงว่าคือเป็นครูก่อนเป็นครูก่อนแล้วเสร็จก็ไปทำงานธนาคารเสร็จแล้วก็ตั้งวงดนตรีตั้งวงดนตรีก็เป็นนักร้องนำของวงของแบงค์เสร็จแล้วเออเฮ้ยเรามาเล่นตั้งทีมตลกดีกว่าไว้ตั้งชื่อคณะ4ทะเลนก็ไปดูคณะไปดูคณะเดอดูดีสมัยนั้นก็ดังไปจำแบบมาไปจำไปเรียนแบบไปดูไปแอบดูเขาเนี่ยแต่งตัวไปแอบดูพี่เดอบอกเฮ้ยไอ้นี่มันมาเดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวไปที่โน้นมันก็ตามอีกแล้วเขาบอกว่ามาทำอะไรบอกมาดูพวกพี่ผมอยากจำมุกพวกพี่ไปเล่นตลกบอกตรงๆเลยไม่ต้องพี่เดอบอกไม่ต้องเลยพี่เดอบอกขึ้นรถด้วยกันไปจากดูตรงไหนไปดูเลยก็ไปดูเล่นอาชีพครั้งแรกขึ้นไปนครสวรรค์ก่อนเลยขึ้นนครสวรรค์สวนอาหารเลยพบกับตลกคณะ4ทะเลนคุณ4ทะเลนขึ้นไปนะคณะแบงค์โอ้โหเงียบกิ๊บไม่มีอะไรเลยเงียบกิ๊บแบบตลกคำนวณเงียบน่ากลัวก็มีคนนึงถือแก้วไอ้แก้วเบียร์แก้วเบียร์ใหญ่มันคงรำคาญนะมันคงเบื่อแล้วมันถึงมาบอกว่าไอ้ตลกสักอะไรเล่นอะไรไม่ขำเลยวินาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็ช็อกกันอยู่แล้วก็มองหน้ากันสวัสดีครับน้องสวัสดีครับใช้เวลากี่นาทีครับก็เดินลงไปประมาณ20นาทีเกือบ20นาทีก็เดินลงไปในใจผมนึกว่าสักวันหนึ่งต้องมาคำนับหน้าจอทีวีหรอสักวันหนึ่งต้องเอาหัวโขกทีวีต้องตายด้วยเสียงหัวล็อกจริงกลับมาถึงปั๊บพี่เด้อผมไปกับพี่ไม่ทำแล้วงานมั่วไม่ทำเลิกลาออกเลยเล่นตลกอย่างเดียวเลยตามพี่เด้อหลังจากนั้นมาก็เลยมาอยู่กับเชิญยิ้มค่ะใช่ไหมก็ผู้ก่อตั้งเชิญยิ้มผู้ก่อตั้งเชิญยิ้มก็เลิกบริษัทเล่นโน้ตก็มาเชิญยิ้มก็อยู่ด้วยกันในถนนเดียวกันทำไมถึงตั้งชื่อว่าเชิญยิ้มครับก็ตอนนั้นหลวงพ่อว่าเชิงหวายเป็นคนตั้งให้พอตั้งทีมไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยพี่เพชรโพทองเนี่ยเขาขึ้นวงดนตรีลูกทุ่งก็ขาดตัวก็เหลือเป็นผมไอ้โน้ตไม่เอาผมไม่เอาเพราะผมตลกนะห้อยนะห้อยใช่ตลกมันต้องมาจากลิเกตลกมันต้องมาจากดนตรีตลกมันต้องมาจากนั้นตลกมาจากไหนบ้าเปล่ามีอะไรมีตรงไหนเปล่าแต่พี่ยุทธบอกไม่ได้ต้องเอามันหล่อมันวัยรุ่นมันต้องดึงคนในยุคนั้นดูรูปสิเห็นมั้ยครับครับผมนั่นน่ะดูดีสุดมั้ยล่ะก็เลยเป็นเชิญยิ้มเป็นผมอะไรโน้ตก็เลยต้องเอาก็อยู่เชิญยิ้มมาตั้งแต่วันนั้นมาสิ่งหนึ่งตอนนี้ต้องผ่านรายการต้องขอขอบคุณคนนี้ก่อนคือเด๋อดอกสะดาวจนทุกวันนี้ลุงทำรายการก็ยังมีอาจารย์เด๋อทุกรายการที่ลุงทำผมจะเป็นคนบอกว่าถ้าผมยังมีรายการสัก100รายการผมก็ต้องมีเดอะดอกสะดาว100รายการว้าวครับคืออาเป็ดตั้งแต่ครั้งแรกที่ขึ้นไปบนเวทีแล้วบอกว่าเงียบกริบไม่มีเสียงอะไรคือเราก็ไม่ท้ออาเป็ดก็ยังทำไปเรื่อยๆฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆทำไมถึงรักอาชีพนี้คะคือไม่ใช่มันต้องทำไม่ได้แล้วอะเมื่อดูถูกผมเกลียดคนดูถูกมากผมเกลียดมากเขาพูดคำว่าไอ้พวกตลกคาเฟ่ไอ้พวกมันมีการศึกษาพวกหยาบคายพวกเนี้ยก็เลยบอกว่าวันหนึ่งจะทำให้เห็นว่าพวกนี้มันยิ่งใหญ่ใช่ไหมไปดูที่ในผมเรียนหนังสือปริญญาเอกอะในโลกนี้มีตลกที่เป็นปริญญาเอกกี่คนยังมีไม่ถึง10คนเลยในนั้นมีเป็ดเชิญยิ้มอยู่ใช่ไหมคาเฟ่เนี่ยถึงปริญญาเอกแล้วปริญญาเอกของแท้ใบหนึ่งคือได้จากเกษตรศาสตร์นะวิทยาศาสตร์การกีฬาของมเกษตรศาสตร์อีกใบหนึ่งคือได้กิตติมศักดิ์ได้เพิ่งได้มาของราชมงคลเนี่ยถือว่าด็อกเตอร์สองใบเนี่ยไม่รู้จะเขียนยังไงนะด็อกเตอร์เป็ดเชิญยิ้มด็อกเตอร์ดับเบิ้ลอาเป็ดสร้างตลกมาแล้วกี่คนเคยนับไหมครับโอ้ยเอาในรายการเราดีกว่ารายการก่อนบ่ายก็อยู่มา20ปีแล้วนะครับเราก็ทำมาตลกนี่ทั้งหมดลองดูสิว่าใครที่มาอยู่กับเราบ้างไม่มีก็คือพี่หม่ำใช่ไหมพี่หม่ำพี่เท่งนะนั่นเจอตอนนั้นอยู่กับพลอยนั่นสมเชงเขาอยู่กับพลอยตุ๊กกี้ก็อยู่กับพลอยใช่ไหมแต่นงเคยอยู่กับเราใช่ไหมแล้วคนที่เราสร้างมาแล้วคนที่มาลาเรามีคนเดียวนะคือหน่งเจ้าชาพี่ผมอยากไปอยู่พี่หม่ำผมอยากไปอยู่เวิร์กพอยต์ไปหน่งไปเลยมึงไปเลยนะแล้วมึงเก็บเงินเก็บทองเอาเยอะนะหน่งนะเก็บเงินเก็บทองเอาเยอะมึงไปเลยไม่เป็นหัวไม่เป็นไรตรงนี้ตัวเรายังมีเยอะไปเลยมีโอกาสไป
มาขอมาขอแต่คนอื่นที่ดังแล้วไม่มีตัวไหนมาขอสักคนดังแล้วกระจายหนีหมดทุกตัวพี่หนุ่งชาตินี่ครับคนเดียวน่ารักคนเดียวครับผมคนเดียวนั่นคือเรื่องจริงครับความสุขของอาเป็ดในการสร้างตลกคืออะไรครับคือทำอย่างไรให้ทุกคนมีอาชีพไม่จนเหมือนเราอ่ะจะเห็นได้ว่าอาเป็ดนี่ทำอะไรนี่คือทำไปให้สุดสุดจริงๆเรื่องตลกก็คือเป็นตลกซุปตาเลยถูกต้องเรื่องเรียนก็เรียนแบบสุดๆครับด็อกเตอร์ของตลกไทยคนแรกก็ว่าได้และเรียนเองด้วยนะครับผมไปเรียนเองด้วยตีโทเอกปอตีนี่ผมจบที่รามคำแหงสาขาครับลุงสาขารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองปอโทเรียน MM ที่ศรีปทุมสาขาการจัดการมนุษย์ MM Management นะครับเสร็จสาขาที่3ก็คือวิทยาศาสตร์กีฬาสอบภาษาอังกฤษวันแรกวันแรกเหนือวันแรกเข้าไปห้องใหญ่เลยคนคุมอ้าวคุณเป็ดเป็ดเชิญยิ้มเป็ดเชิญยิ้มเป็ดเชิญยิ้มสอบไม่ผ่านนั่นคือครั้งที่สองสอบใหม่เป็ดเชิญยิ้มเป็ดเชิญยิ้มอีกอะว่าไงดีว่าเริ่มอายดิมาสองครั้งแล้วใช่ครั้งที่สามใส่หมวกครั้งที่สี่ใส่แว่นก็ยังเป็ดเชิญยิ้มจำได้ยังไม่จบเลยยังไม่ผ่านอีกเหรอโอ้โหทำไงดีวะไม่ผ่านเสร็จก็ทางมหาลัยเนี่ยเขาเปิดให้มีการเรียนเปิดในห้องอ่ะเราเรียนฉะนั้นเขาต้องเอาเวลาเรียนให้เต็ม3เดือนไม่ขาดแม้แต่ชั่วโมงเดียวโอ้โหงานเราก็เยอะต้องไปเรียนครับมีอันนึงครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมเคยคุยกับเป็ดก่อนที่รายการตอนนี้เรากินข้าวกันซึ่งเป็ดบอกเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวให้แขกที่มาเยี่ยมเสมอใช่ครับผมได้คุยกันว่าทุกที่สุดของเป็ดคือช่วงไหนเป็ดตอบว่าช่วงที่ดังที่สุดทำไมคะแต่มันหลงตัวเองหลงยังไงทุกอย่างแตกแยกหมดชีวิตละเนระนาดหมดการพนันก็เข้าไอ้นี่ก็แค่ไอ้นนท์ก็มาทุกอย่างมันวิ่งมาหาหมดมันมาพร้อมกันหมดเงินก็เข้ามาผู้หญิงก็เข้ามาอะไรก็เข้ามาเลยพอขาดสติปั๊บทุกอย่างมันก็ล้มเป็นโดมิโนหมดพังหมดเคยเดินร้องไห้ออกมาขายบ้านเลิกกับภรรยาคนเก่าก่อนที่มาอยู่กับคนนี้ขายบ้านเสร็จก็มีเงินอีก 200,000 กว่าก็ให้ลูกมีตังค์อยู่500ในกระเป๋าตลกดังนะเป็นชนิดดังมากแล้วเดินออกจากปากซอยเดินร้องไห้น้ำตาไหลมานี่เป็นตลกดังแล้วรถก็ไม่มีอะไรก็มีตังค์แค่500นั่งแท็กซี่มาหาแฟนแล้วขายบ้านเก่าให้ทั้งหมดใช้หนี้เสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกเก็บไว้กับเมียเก่าเก็บไว้ทั้งหมดแล้วก็มาอยู่คนนี้ณจุดนั้นทำให้เราระมัดระวังขึ้นว้าวผู้ชมวันนี้เราได้พูดคุยกับตำนานที่มีชีวิตนะครับตำนานตลกเมืองไทยครับเชิญยิ้มไม่มีใครไม่รู้จักเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้คือว่าการที่เราเจอพลังงานลบเราเจอทุกๆวันเราเจอคนบอกว่าเราเป็นไปไม่ได้บอกว่าเราเป็นไปไม่ได้แต่เป็นบอกว่าไม่ฉันเป็นไปได้เปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกถูกต้องจนมีเป็ดเชิญยิ้มทุกวันนี้ถูกต้องลุงครับวันนี้เรา3คนมาตีสนิทรู้สึกไงครับก็ดีใจฮะดีใจมาก็หลานๆมาก็มีความสุขวันนี้ขอบคุณอาเป็ดมากครับครับขอบคุณมากขอบคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณครับสำหรับช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะเพราะว่าเราจะมีเคล็ดลับความงามแล้วก็เคล็ดลับสุขภาพมาฝากกันค่ะ